สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4นะครับในความรู้พื้นฐานทางเคมีในส่วนของการคำนวณเพื่อการเตรียมสารละลายนะครับก็เน้นย้ำว่าคลิปชุดนี้นะครับจะเป็นการคำนวณนะครับซึ่งคลิปแรกก็จะเป็นการคำนวณในหน่วยโมลาริตี้คลิปที่2ก็เป็นหน่วยนอร์มอลิตี้คลิปที่3ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรและในวันนี้นะครับคลิปที่4ก็จะอยู่ในหน่วยของมิลลิกรัมต่อลิตรเรามาดูรายละเอียดกันครับการคำนวณในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับครูก็ย้ายข้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ m ก็คือมวลที่ต้องชั่งส่วนที่เป็นในวงเล็บมิลลิกรัมต่อลิตรนี่คือหน่วยนะครับหน่วยความเข้มข้นในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร v คือวอลุ่มนะครับปริมาตรในหน่วยมิลลิลิตรนะครับหรือว่าลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วย10กำลัง6หรือหารด้วย1ล้านนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับถ้าต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น500มิลลิกรัมต่อลิตรอันนี้ก็คือตัวแปรของเรานะครับอันนี้ก็คือตัวแปรมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับจำนวน250นี่คือ V volumeนะครับถามว่าจะต้องใช้มวลเท่าไหร่ก็แทนค่านะครับ500คูณ250หารด้วย1ล้านนะครับก็เท่ากับ500นะครับคูณ250หารด้วย1 2 3นะครับ1 2 3ก็ตัดนะครับ25 5 125นะครับหารด้วย 1,000 ก็ตอบ 0.125 ทันไหมครับ 0.125 คำนวณง่ายๆแบบนี้นะครับเรามาดูเฉลยกันทันไหมครับซึ่งครูก็ได้ไปค้นโปรแกรมการคำนวณ นะครับในหน่วยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าจะเป็นหน่วยอะไรก็ได้นะครับนะครับอย่างเช่นข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องการเตรียมเข้มข้น500นะครับปริมาตร250เราก็มาเลือกเอานะครับความเข้มข้น500ใช่ไหมครับหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรเห็นไหมก็มีให้เลือกด้วยนะครับปริมาตรเท่ากับ250นะครับปริมาตรเท่ากับ250นี่กูพิมพ์ผิดใช่ไหมความเข้มข้น500ปริมาตร250ความเข้มข้น500ปริมาตร250ก็กด calculate ครับตอบ 0.125 เหมือนที่เราคำนวณเลยเห็นไหมครับ 0.125 กรัมเดี๋ยวนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่บนเว็บไซต์สำหรับการคำนวณเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลือกใช้อันที่น่าเชื่อถือแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ลองเช็คอีกทีจากการคำนวณของเราก็ได้นะครับมาดูตัวอย่างกันถ้าต้องการเตรียมสารละลาย copper 2 nitrate เข้มข้น100มิลลิกรัมต่อลิตรเห็นไหมครับหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรก็นี่คือตัวแปรของเรานะครับมิลลิกรัมต่อลิตรนี่คือตัวแปร v นะครับ volume 250มวลที่จะต้องชั่งก็ความเข้มข้นในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรคูณด้วยปริมาตรแล้วก็หารด้วย1ล้านนะครับ10กำลัง6คูณแทนค่านะครับก็100คูณด้วย250หารด้วย1ล้าน06ตัวนะครับก็ตัดเหลือ25หาร 1,000 นะครับก็ตอบ 0.025 กรัมแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปใช้ส่วนของแคลคูลเลเตอร์ในเว็บไซต์กันบ้างเข้มข้น100ปริมาตร250นะครับเข้มข้นconcentration นะครับ mass per volume เข้มข้น100ปริมาตรต้องการเตรียม250ใช่ไหมครับเห็นไหม250เนาะต้องตอบ 0.025 นะครับก็กด calculate 0.025 เห็นไหมครับอย่าลืมเลือกหน่วยให้ถูกต้องนะครับว่าหน่วยเราต้องการหน่วยอะไรนะครับหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรปริมาตรก็คือ250มิลลิลิตรสารที่ต้องชั่งก็ตอบ 0.025 กรัมดูนะครับ mass ของ solute นะครับ total solution volume ก็คือปริมาตรของสารละลายที่ต้องการเตรียม concentration ก็คือความเข้มข้นในหน่วยน้ำหนักต่อปริมาตรซึ่งเราเลือกแล้วล่ะว่าเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ